และจะเดินทางไปที่บ้านของคุณเพื่อค้นหาสัตว์เลี้ยงที่น่าสนใจโกจิธามะการเดินทางของสัตว์เลี้ยงปี2005บรรดาลูกสุนัขของมาซาโอคุงแล้วก็ไดแอนจังและก็พี่น้องของไดซูเกะคุงที่จะเป็นสุนัขเดินทางในวันนี้ก็คือร็อกคุงเด็กน้อยแสนสนร็อกคุงแสนซุกซนขี้อ้อนและก็ตะกรัดตะกรามมีความสามารถด้านความอดทนแต่ว่าครั้งที่แล้วหลังจากการแข่งความอดทนในครั้งแรกฮ่าฮ่าฮ่ากินแล้วแพ้อย่างรวดเร็วจริงๆและตลอดการเดินทางแสดงเห็นถึงความตะกรัดตะกรามเพื่อให้กินของอร่อยถึงกับมีแผนการของตัวเองไม่ได้กินหรอกนะจะไม่ขยับจนกว่าจะได้กินนะในวันนี้ร็อกคุงจะเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าเมืองแห่งของอร่อยราคาถูกร็อกคุงจะแก้ตัวกับการแข่งขันความอดทนได้หรือไม่นนท์ไงมาแล้วกลับมาแล้วล่ะครับมาซึมาโต้ได้กลับมาที่บ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งคุณแม่ของมาซึมาโต้ที่ตื่นเต้นแบบสุดๆไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกครับครับนั่นอะไรน่ะพบกับสัตว์เลี้ยงแปลกๆน่าสนใจมากมายในเมืองโอซาก้าครับโอ้น่ารักมากหวัดดี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 โอ้โหรัว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 หวัดดีใหญ่เลยอร่อยกับของกินในเมืองโอซาก้านายนี่อยากกินทุกอย่างเลยใช่ไหมเมืองนี้มีแต่สิ่งเย้ายวนใจจริงๆเลยโอซาก้ามินามิที่เต็มไปด้วยป้ายร้านค้าสะดุดตาเราเริ่มต้นการเดินทางในย่านของอร่อยที่เต็มไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและก็กลางคืนกันได้เลยเริ่มจากตลาดชินไซบาชิที่เริ่มจากชินไซบาชิไล่ไปจนถึงนัมบะคนที่เข้ามาคุยกับมาซึมาโต้คุงก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่มากับสัตว์เลี้ยงมาจากไหนครับเนี่ยมาจากเกียวโตค่ะแล้วมายังไงครับรถไฟค่ะอ๋อรถไฟนะครับแล้วรู้ยังไงว่าผมอยู่นี่ทวิตเตอร์ค่ะอ๋อทวิตเตอร์นั่นเองก็เลยตามมาเลยครับโอ้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับแล้วน้องหมาชื่ออะไรครับแน่โทระค่ะโทระตัวผู้ใช่ไหมค่ะตัวผู้ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับ3ปีค่ะ3ปีนะเมื่อพูดถึงโทระในเมืองโอซาก้าแล้วใส่ไงครับอ๋อคลุมไปแบบนี้แบบนี้นี่เองติดกระดุมด้านหน้าเลยด้วย ดูเข้ากับชุดยูนิฟอร์มทีมฮังชินมากเลยโทระมีนิสัยแปลกๆอะไรบ้างไหมครับทำท่าความลับได้ค่ะฮะความลับเหรอครับทำแบบนี้ค่ะไหนครับไหนความลับยังไงเนี่ยค่ะไหนฮะนี่ความลับความลับเร็วบอกความลับเขาหน่อยบอกความลับหน่อยบอกความลับเขาหน่อยเร็วแบบว่าดันจมูกสุดๆเลยครับอย่างนี้เลยครับวางคางได้ด้วยค่ะนี่ค่ะคางคางถูกแล้วเร็ววางคางวางคางวางแล้วครับวางแล้วทำได้หลายอย่างเลยน่ารักสุดๆเลยนะครับเนี่ยเป็นสุนัขประจำทีมฮังชินได้เลยนะเราถ่ายทำรายการกันตอน8โมงเช้าแต่ว่าเฮ้ยรู้จักนี่นะจำชื่อได้ไหมชื่ออะไรนะอะไรนะเอาชื่อรายการก่อนก็ได้ชื่อรายการบอกไหมเคนตาบอกไหมใครครับใครเคนตาคุงครับเอาชื่อรายการก่อนสี่พยางค์สี่พยางค์อะไรไปเจอหมาใช่นั่นไม่ใช่รายการสี่พยางค์ขึ้นต้นด้วยโปอ่ะโปจิทำไมก็ไม่ใช่เฮ้ยทำไมต้องมีธรรมโกะด้วยเล่าโปจิใช่ไหมรายการมีแค่สี่พยางโปจิโปจิทาจิแสดงว่าไม่รู้จักจริงๆเลยนะเนี่ยโปจิทาจิใช่ถูกต้องเลยครับตอบถูกต้องแล้วออกทีวีหรือเปล่าคะเนี่ยสงสัยคงจะได้ออกมั้งวู้ดีจังเลยขอถ่ายรูปด้วยนะคะได้ครับมาถ่ายให้หน่อยด้วยนะคะถ่ายให้หน่อยค่ะให้ทีมงานช่วยถ่ายได้สมกับเป็นชาวโอซาก้าคึกคักกันตั้งแต่เช้าเลยแถบคันไซก็เหมือนกันแต่โกเบไม่ใช่แบบนี้เลยนะครับกำลังจะเดินทางต่อแต่พอรู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นชุมนุมการถ่ายรูปไปแล้วร็อกคุ้มร็อกคุ้ม
และในตอนนั้นเองเอาไปไหนล่ะไหนเจอน้องหมาสวัสดีครับโอ้แปลกมากเลยโอ้นั่งข้างหลังเหรอคุณพ่อครับเดี๋ยวก่อนครับคุณพ่อครับอย่าเพิ่งหนีครับอย่าเพิ่งหนีครับคุณพ่อครับน้องหมาชื่ออะไรครับคุณพ่อครับเดี๋ยวครับคุยก่อนครับอันนี้ชื่อว่าโป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 ตัวผู้เหรอครับตัวเมียสิอ้าวอายุเท่าไหร่แล้วครับโอ้แก่แล้วครับ16ปีแล้วครับ16ปีนั่งแบบนี้มานานแค่ไหนครับเนี่ย10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีเลยใช่ครับจนแก่แล้วโปโปจังพันชิสุอายุ16ปีนั่งเกาะด้านหลังจักรยานนั่นเลยขอบคุณมากครับคุณพ่อครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหคุณพ่อรีบไปจังเลยรีบอยู่รีบอยู่โอ้โอซาก้าที่สุดยอดไม่มีอะไรให้เกาะเลยนั่นแหละเหมือนกับส่วนหนึ่งของรถจักรยานเลยทรงตัวได้ยอดเยี่ยมมากเดินผ่านตลาดเพื่อตรงไปเอบิสุบาชิที่คึกคักที่สุดสวัสดีครับเอ๊ะออกทีวีอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยออกทีวีอยู่ครับของจริงเหรอครับของจริงที่ไม่ใช่ของเล่นอุ้ยเฮ้ยตกใจอะไรเล่านี่แน่ๆเฮ้ยเฮ้ยอ้าวไม่ได้ทำชั่วเลยอ่ะคำนี้โดนตัดทิ้งแน่นอนการสั่งเลี้ยงเอ้ยเฮ้ยใครมาเออใครมาใครมานั่นอ่ะมินเนียมิงเออไปก่อนเลยอ้าวเพื่อนผมเองครับเอาเหรอครับโอ้ล็อกคุงเห็นไหมตัวอะไรตัวอะไรน่ารักมากเลยสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับร็อกคุงนี่ร็อกคุงสวัสดีก่อนแล้วเออสวัสดีโอ้น่ารักสุดๆเลยอ่ะอะไรเนี่ยมิเนียมิงมาสคอตประจำตลาดเซงนิจิมาเอะนี่เมียนี่เนียมิงเป็นแมวใช่ไหมตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอ๋อ5ขวบเหรอชูมือแบบนี้อ๋อ5ขวบนะครับนะอันนี้เป็นรายการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงครับมิเนียมิงทำอะไรแปลกๆได้บ้างไหมมีไหมฮะเขินเขินจะทำอะไรอ่ะฮะจะทำอะไรจะเต้นเหรอลองเต้นใช่ไหมมินามิงเย่น่ารักสุดๆโอ้ยโอ้ยน่ารักสุดๆโอ้น่ารักมากโอ้ยเย่โอ้น่ารักจริงๆเล่นแบบดราม่อนใช่ไหมฮะเรียนแบบดราม่อนหรือเปล่าไม่ใช่เหรอจริงเหรอจริงเหรอขอบคุณมากนะมินามิงรักคุณบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายแล้วเจอกันนะแล้วเจอกันมีเก่าจะไม่มาอีกแล้วเหรอพูดอะไรของนายเนี่ยขอบคุณมากครับไปก่อนนะโอซาก้าเป็นเมืองที่มหัศจรรย์จริงๆเลยโอ้นายนี่เก่งจริงๆเลยลองฝึกเอียงคอกินดีกว่าเอามาแล้วหลังจากนั้นทั้งสองก็เดินทางไปยังตลาดเอบิสุบาชิสวัสดีครับไม่ทราบว่าร้านขายอะไรครับเนี่ยคามาโบโกะค่ะคามาโบโกะนี่เองโอ้คามาโบโกะร้านไดโทระคามาโบโกะที่เปิดร้านมาตั้งแต่สมัยเมจิที่9ขอฮิราเทงชิ้นครับฮิราเทงทานเลยไหมคะทานเลยสิครับชาวโอซาก้านิยมรับประทานฮิราเทงกันเลยทันทีเรียกว่าฮิราเทงเด็กๆชาวโอซาก้าโตมากับของแบบนี้เนาะโกเบก็มีฮิราเทงไหมมีไหมฮะหน้าตาสุดยอดเลยอ่ะอร่อยมากรสหวานอ่อนๆ อ่ะรสอ่อนโยนมากๆเลยครับอร่อยมากๆอ่ะสุดยอดอร่อยจริงๆโอ้ยขอร็อกคุงกินบ้างสิกินได้เฮ้ยโอ้โหทำไมต้องกัดมือทุกครั้งเลยอ่ะเอาเข้าไปก็รู้สึกเหมือนได้กินเยอะขึ้นยังไงล่ะอะไรเนี่ยอ๋อค่ะเอาขนมปังฝรั่งเศสมาหั่นเป็นชิ้นโรยชีสกับลูกชิ้นปลาแล้วก็เอาไปทอดค่ะโทราแซนด์วิชที่นำขนมปังฝรั่งเศสมาโรยหน้าด้วยชีสแล้วก็ลูกชิ้นปลาก่อนจะนำไปทอดไม่เคยเห็นมาก่อนเลยรสชาติจะเป็นอย่างไรลุ้นครับเป็นยังไงครับรอฟังอยู่นี่ยังไงอร่อยมากไงล่ะครับอร่อยใช่ไหมครับแหมดีจังเลยดีขนมปังเข้ากับลูกชิ้นปลามากใช่ไหมล่ะใช่สิครับอร่อยมากโอ้โหแต่ผมไม่ได้กินผมก็พูดคอมเมนต์ไม่ได้นะก็ชิมหน่อยและหลังจากนั้นทั้งสองก็ออกตามหาสัตว์เลี้ยงในย่านโฮริเอะทางตะวันตกของย่านชินไซบาชิสวัสดีครับก่อนโอ้น่ารักจังเลย
โอ้ตัวนิดเดียวเองเป็นไงสนใจกล้องด้วยใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยจริงๆเลยโดนเห่าเลยโดนเห่าเป็นไงล่ะมันแน่อยู่แล้วไปอยู่ๆเข้าไปแบบนั้นน้องหมาชื่ออะไรครับเนี่ยรินจังรินจังอายุเท่าไหร่ล่ะครับประมาณ6ปีค่ะ6ปีเลยโอ้อายุพอกันเลยครับอายุเท่ากับร็อกเลยนะเป็นไงถูกเห่าแล้วไม่ยุ่งเลยใช่ไหมเงียบเงียบไม่กล้าเข้าใกล้เลยปอดแหกขึ้นมาแล้วกรรมพันธุ์ของแท้แม่รินจังทำอะไรแปลกๆได้ไหมครับเนี่ยมีไหมครับอ๋อเขาตอบรับได้ค่ะตอบรับได้เหรอครับโอ้เยี่ยมเลยอารินรินนั่งลงก่อนเร็วๆอ่ะขอมือเอออ่ะอีกข้างนึงอ่าจุ๊บจุ๊บสิริน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 ห้อง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 รินเอ๊ะเมื่อกี้คืออะไรถ้าอย่างนั้นร้องอีกครั้งรินห้อง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 รินอันนี้คือการตอบรับค่ะเป็นการตอบรับแหละครับนั่นน่ะเออรอฮุบฮุบเนี่ยนะฮะเวลาให้กินอะไรนี่รอได้ไหมครับรอได้ไหมก็เคยฝึกมาบ้างเหมือนกันนะคะถ้าอย่างนั้นลองแข่งความอดทนกับร็อกดูบ้างไหมครับเอาไหมค่ะได้ค่ะเออขอบคุณลองดูร็อกคุงที่ควรจะเก่งเรื่องความอดทนจะชนะเป็นครั้งแรกได้หรือไม่เดี๋ยวนะ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 ทั้งคู่เลยนะทั้งสองตัวเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่มองทั้งคู่เลยนะครับดีความอดทนสูงทั้งคู่เลยเนาะครับดีครับแหมสู้คนนะสูสีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเริ่มมองกันละโอ้ยเกือบไปทั้งคู่เหมือนกันครับทั้งคู่เหมือนกันมองเหมือนกันทั้งคู่เลยยังไงเอาแล้วเอาไม่ไหวแล้วกินแล้วกินแล้วอ้าวลิ้นก็เหมือนกันกินทั้งนี้ด้วยครับต้องขอโทษด้วยครับต้องขอโทษนะไม่เป็นไรครับร็อกคุงจะมีวันที่ได้ชัยชนะหรือไม่โฮริเอะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของชินไซบาชิและที่นี่ก็มีสถานที่แห่งหนึ่งที่มัตสึโมโตะคุงอยากจะไปให้ได้โอ้ที่นี่เหรอศูนย์สัตวแพทย์โอ้ยสุดยอดไปเลยอ่ะศูนย์สัตวแพทย์โฮริเอะสถานที่เพื่อสุขภาพแห่งใหม่สำหรับสัตว์เลี้ยงต่างๆขอโทษนะครับค่ะคือพวกเราจากรายการโพจิธรรมะกำลังท่องเที่ยวโอซาก้าผมมัตสึโมโตะกับร็อกคุงครับสวัสดีค่ะแล้วที่นี่เป็นโรงพยาบาลใช่ไหมครับเนี่ยโอต้องสวัสดีครับโรงพยาบาลใช่ไหมโรงพยาบาลนะครับนะเป็นครั้งแรกที่ออกเดินทางถึงจะเป็นพี่น้องของไรซูเกะก็เถอะครับแต่ว่าอยากจะตรวจดูว่าตอนนี้มันแข็งแรงดีหรือเปล่าครับนะครับจะเป็นไปได้ไหมครับในจุดนี้นะครับเป็นไปได้เลยเป็นไปได้เหรอครับครับห้องโถงด้านล่างที่จัดตกแต่งอย่างสวยงามราวกับโรงแรมสุดหรูความจริงแล้วที่นี่ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสัตว์แต่บนชั้น6จัดเป็นห้องพักสำหรับสัตว์เลี้ยงทั้งหมดซึ่งเป็นที่สำหรับฝากสัตว์เลี้ยงให้ดูแลนอกจากนี้ยังมีส่วนของสกินแคร์ซาลอนเพื่อเสริมความงามส่วนชั้น1มีส่วนของร้านอาหารสำหรับสุนัขให้ข้าวของและสุนัขทานอาหารรอก่อนจะเข้าไปตรวจได้อีกด้วยทั้งสองลงไปพักผ่อนที่ร้านอาหารเพื่อรอให้ถึงคิวมีเมนูสำหรับน้องหมาด้วยโอ้ยเยี่ยมไปเลยพุดดิ้งนมกินเค้กหน่อยไหมร็อกเค้กสำหรับสุนัขเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะเป็นเค้กที่ทางร้านของเราทำขึ้นมาเองค่ะสุดยอดเลยถ้าอย่างนั้นแล้วนะครับเสร็จใหม่ๆเลยนะคะลองทานโอ้เยี่ยมครับร็อกคุงโชคดีจังเลยนะเค้กที่สั่งได้แล้วค่ะโอ้ขอบคุณมากครับระวังด้วยนะครับตะกละอย่าบอกใครเชียวครับนะผมขอบอกว่าเตือนไว้ก่อนนี่ค่ะโอ้นี่เค้กของสุนัขเลยครับเนี่ยสำหรับสุนัขโอ้ตั้งได้ด้วยเลยนะครับเค้กทำเองราคา120เยนเยี่ยมไปเลยเนื้อเค้กผสมงาดำถ้าคุณรับประทานก็ต้องอร่อยแน่ๆเลยมาทีนี้ก่อนนี่รอหน่อยได้ไหมเราฮะรอหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะกินอย่างเดียวแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนคุณพ่อมาซาโอะเปียบเลยนะรอก่อนนะอย่าเพิ่งกินนะอย่าเพิ่งกินนะกินทันทีเลยอ่ะยังไม่ได้บอกให้กินเลยอ่ะเอ้ยแต่ก็สุดยอดนะก็เป็นลูกชายของมาซาโอะนี่นะนะต่อไปก็นั่งนิ่งๆนะเราอ่ะนั่งนิ่งๆและในตอนนั้นเองโอ้ลาบราดอร์สีดำโอ้วันดีครับวันดีครับวันดีโอ้ผอมจังเลยนะครับลาบราดอร์สีดำใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะโอ้สวัสดีครับเป็นน้องหมาน้องหมาของใครครับเนี่ยของโรงพยาบาลอ๋อเหรอฮะน้องหมาของโรงพยาบาลนี่เลย
น้องหมาของโรงพยาบาลค่ะอ๋อเหรอครับสุนัขประจำโรงพยาบาลว่างั้นเถอะใช่ค่ะอย่างนั้นเหรอครับแล้วชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรครับฮิมาวารีฮิมาวารีชื่อเพราะจังเลยตัวผู้ตัวเมียครับค่ะตัวเมียด้วยตัวเมียค่ะอ๋อตัวเมียนะครับผมเห็นแล้วอ๋อชอบคนมากเลยชอบคนมากกว่าสุนัขนะชอบคนจริงว่าหมอมุดตรงนี้เอาอะไรจะมุดไปไหนโอ้ทางนู้นก่อนหนึ่งยังไงจะมุดไม่เคยเจอมาก่อนเลยทำไมมาโผล่ทางนี้ล่ะเนี่ยฮะชอบตรงนี้เหรอชอบมุดนะทำไมรู้สึกสบายผมลำบากนะขี้อ้อนมากเลยกับทุกคนเลยใช่ไหมครับเนี่ยทำแบบนี้กับทุกคนเลยค่ะอ๋อเหรอครับโอ้โอ้โอ้อะไรครับกลัวกลัวกลัวโอ้กลัวกลัวโอ้ต้องขอโทษนะน้องเหมียวน้องเหมียวโอ้แมวเหมียวเหมียวแมวเหมียวชื่ออะไรครับไดซุเกะไดซุเกะอ้าวจริงเหรอครับจริงค่ะโอ้จริงเหรอตั้งชื่อเพราะจังเลยต้องตั้งชื่อหรือเปล่าครับที่ยิ่งใหญ่อ๋อทำไมถึงชื่อไดซุเกะครับเพื่อช่วยเหลือคนมากมายอ๋ออย่างนี้นี่เล่าช่วยเหลือคนมากมายโอ้สุดยอดเอาแล้วไงเอาแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอ้ไม่ต้องกลัวโอ้ตายแล้วตายแล้วโอ้ไม่ต้องกลัวครับท่าทางจะเรื่องใหญ่ซะแล้วไดซุเกะคุงโอเคหรือเปล่าโอ้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอ้จะไปไหนครับจะไปไหนโอ้ไม่ต้องกลัวเอาไดซุเกะออกไปก่อนก็ได้นะครับโอ้ท่าทางจะกลัวไปแล้วท่าทางกลัวมากๆผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะยูยๆรอกคุงก็เริ่มร้อนรนดูเหมือนว่าจะไม่ชอบการตรวจร่างกายสักเท่าไหร่สงสัยจะรู้ว่าใกล้จะถึงคิวตรวจของตัวเองแล้วเชิญลูกค้าท่านต่อไปครับถึงแล้วล่ะครับถึงแล้วนะครับโอ้สุดยอดเลยต้องขออนุญาตนะครับไปเลยค่ะนี่คือห้องสำหรับตรวจร่างกายดูเหมือนร็อกคุงจะเตรียมใจเอาไว้แล้วต้องขอความกรุณาด้วยนะครับขอความกรุณาด้วยนะครับขอความกรุณาด้วยนะครับครับรบกวนด้วยนะครับครับครับนะนะเป็นเด็กดีนะไม่ต้องกลัวนะมีตรงไหนที่กังวลเป็นพิเศษก็เหมือนพันลาบราดอร์ทั่วไปนะครับและเขาค่อนข้างจะเดินเยอะก็จะเป็นห่วงเรื่องเดินเยอะเท้าแล้วก็ฝ่าเท้าก็เป็นพิเศษเลยนะครับคือพันลาบราดอร์ถามได้ไหมครับอายุเท่าไหร่ครับมากที่สุดฮะปกติดีหรือเปล่าครับครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ6ขวบครึ่งครับ6ขวบครึ่งนะครับลองดูฟันหน่อยสิลองดองฟันเป็นไงครับดูขอดูที่ฟันหน่อยนะสวยไหมครับฟันสวยงามมากไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเยี่ยมเลยครับดีทีเดียวครับครับแล้วขากับฝ่าเท้าล่ะเป็นไงครับเดินเยอะใช่ไหมครับไม่มีปัญหาใช่ไหมครับไม่มีปัญหาครับเดินเยอะไม่มีปัญหาจะได้เท่าไหร่ดีครับเนี่ยก็ได้สัก 80% โอ้ 80 คะแนนเลยนะครับออกเดินทางต่อไปได้เลยใช่ไหมครับไม่มีปัญหาครับเดินได้แน่โอ้เยี่ยมเลยแข็งแรงดีดีแล้วดีแล้วตบมือตบมือเมื่อคุณหมอให้คำรับรองแล้วทั้งมิซูมาโตะคุงทั้งร็อกคุงก็สบายใจขอกินเค้กอีกชิ้นเป็นรางวัลแห่งความพยายามได้ไหมล่ะช่วงหน้าแข่งขันความอดทนอีกครั้งร็อกคุงจะชนะเป็นครั้งแรกได้หรือไม่ร็อกคุงเข้าตรวจร่างกายที่ศูนย์สัตวแพทย์โฮริเอะผลก็คือไม่มีปัญหานอกจากนี้ยังลองเข้าอบรมมารยาทที่อยู่บนชั้นที่5อีกด้วยมีแต่น้องหมามารยาทดีกันทั้งนั้นมาดูซิว่าร็อกคุงจะทำได้หรือไม่จากนี้ไปนะคะเราจะจับเวลากัน1นาทีนะคะระหว่างนั้นเราจะดูกันว่าสุนัขจะรอแล้วก็หมอบได้สักกี่ครั้งนะคะเนื่องจากต้องออกคำสั่งสลับกันไปมาจำเป็นต้องมีสมาธิมากเป็นพิเศษค่ะยังไงก็พยายามเต็มที่ด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นก็เตรียมตัวเริ่มได้ล็อกล็อกนั่งลง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 หมอบหมอบเลยหมอบหมอบอย่างนั้นแหละค่ะอย่างนั้นแหละค่ะดีดีดียืน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 ล็อกยืนแล้วหมอบ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 ล็อกยืน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 อ๋อค่ะค่ะใช่นั่งลงนั่งลาบราดอร์สีดำตัวนี้ค่อนข้างจะใช้ขนมเป็นตัวล่อแล้วก็ส่วนตัวนี้ดูสัญญาณนิ้วเท่านั้นแล้วก็มีบางตัวแม้จะมีขนมก็ยังไม่ยอมทำผลการเรียนของร็อกคุงจะเป็นอย่างไรหมดเวลาแล้วค่ะยืนยืนยืนเริ่มจากเมลอนจังค่ะ18ครั้ง18ครั้งสุดยอดค่ะต่อไปมาการอนจังแล้วค่ะ5ครั้งค่ะ5ครั้งเก่งแล้วค่ะต่อไปก็มาสดาคุงค่ะเท่าไหร่คะมาสดาก็30ครับอ๋อ30ครั้งโอ้ยสุดยอดอ่ะแล้วรักคุงล่ะคะคือ4ครั้งครับอ๋อค่ะพยายามได้ดีมากเลยนะคะใช่เขาพยายามเลยนะเต็มที่แล้วเนาะเต็มที่แล้วค่ะครับหน้าตาเต็มที่มากเลยเราอ่ะ
ถ้ามีขนมผมก็ทำได้มากกว่านี้อยู่แล้วเมื่อออกจากตึกก็พบกับน้องหมาตัวหนึ่งโอ้ลาบราดอร์สีดำสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้บังเอิญเหรอครับนี่มาจากโกเบเพื่อมาหานะครับโอ้พวกมาจากโกเบเหมือนกันครับแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับ2ขวบเมื่อเดือนเมษายนสองขวบเองเหรอครับชื่อน้องอะไรครับโมกะค่ะโมกะค่ะเออร็อกชอบลาบราดอร์สีดำครับเพราะตัวเองก็ดำไงฮะโอ้เข้าไปหาดีๆหน่อยดิโถค่อยๆเข้าไปไม่เข้าไปผีผามแบบนั้นไม่ได้แบบนั้นไม่ได้ไม่ต้องเลยเอ้ยนายนี่เหมือนมาซาโอะจริงๆเลยเนี่ยเออมันยังไงอ่ะกลัวครับกลัวเออไปกวดเขาได้ไงชอบลาบราดอร์ตัวเมียสีดำกรรมพันธุ์แท้ๆเลยอยากแข่งความอดทนกับร็อกคุงอะค่ะแข่งความอดทนเหรอครับโอเคไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเข้าไปเลยร็อกคุงจะชนะเป็นครั้งแรกได้หรือไม่เดี๋ยวนะ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 สู้คนนะสู้คนนะจะแพ้เด็ก2ขวบไม่ได้นะเราอ่ะนะถ้าเอาชนะได้นี่เขาอาจจะยอมเป็นแฟนก็ได้ร็อกคุงคงได้ยินคำนี้ถึงได้พยายามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนพลังแห่งรักสุดยอดจริงๆเออเฮ้ยไม่มองเลยอ่ะเอาแล้วพูดเสร็จไม่ทันจะเสร็จเลยครับแย่แล้วเอาไปกวาดหมดเลยไปกินของเขาเฉยเลยต้องขอโทษด้วยนะครับเออให้น้องเขาอีกชิ้นหนึ่งเลยนะครับผู้ชายแบบเนี้ยก็หาด้วยไม่ได้หรอกแล้วหลังจากนั้นทั้งสองก็ไปต่อกันที่สวนสาธารณะนางาอิที่ตั้งโฮมสเตเดียมของทีมเซเรโซโอซาก้ามีต้นไม้มากมายจึงกลายเป็นสถานที่เดินเล่นของบรรดาสุนัขเอาละแล้วจะเจอสัตว์เลี้ยงแบบไหนกันบ้างนะโอ้น่ารักจังเลยสวัสดีครับโอ้น่ารักสุดๆเลยโทระครับโทระตัวผู้ใช่ไหมครับตัวผู้ถูกต้องครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ6ปีเท่านั้นเองครับโอ้6ปีใช่ครับแล้วกลัวหมาตัวใหญ่ไหมครับเนี่ยก็สวัสดีสวัสดีโอ้ใจดีจังเลยนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งมากเลยคือโทระได้ทำอะไรแปลกๆได้บ้างไหมครับมีไหมไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่นะครับก็โทระอาจจะนะมานี่มาโทระนั่งลงขอมือหน่อยได้ไหมเอามือหน่อยนะเอออันนี้อีกมือนึงเอาอยู่นิ่งๆเอาไว้อยู่นิ่งๆเอาไว้โอ้สุดยอดอ่ะยืนนิ่งเลยขอมือหน่อยขออีกมือนึงนะขอหน่อยนะโทระนะเออแบบนี้แหละครับแปลกมั้ยครับแปลกมั้ยครับแปลกแล้วล่ะครับอย่างนี้น่ารักมากครับสุดยอดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้แย่แล้ววิ่งมาทางนี้แล้วโอ้ยโบกมือให้ด้วยโอ้น่ารักสุดๆน่ารักสุดๆเลยโอ้ยรออยู่เลยครับโอ้จริงเหรอครับโอ้น่ารักสุดๆไปเลยอะไรเนี่ยโอ้ยน่ารักมากกองเชียร์ทีมเซโรโซโอซาก้าครับโอ้จริงเหรอครับเซโรโซโอซาก้าเลยครับใช่ครับโอ้จริงด้วยโอ้ที่นี่เป็นโฮมสเตเดียมนี่นะโอ้จะดุครับดุเออนายยอมแพ้เร็วจริงๆเลยนะปอดแหกแล้วกันนี่เราตามหาอยู่ตั้งนานโอ้จริงเหรอครับตั้งแต่เช้าโอ้ตั้งแต่เช้าเลยเหรอครับโอ้มาตั้งแต่เช้าครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับน้องกองครับกองครับโอ้หน้าตาหล่อจริงเลยกองทำอะไรแปลกๆได้ไหมครับน้องกองมีแค่ความอดทนเท่านั้นแหละครับเออมีความอดทนเหรอครับแต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะโอ้งั้นต้องลองแข่งดูไหมครับครับการแข่งความอดทนครั้งที่3ในวันนี้มาดูกันว่าร็อกคุงจะเอาชนะได้หรือไม่แต่ทันใดนั้นเองโอ้ไม่ไหวครับกองคุงไม่สนใจขนมเลยแม้แต่นิดก็แสดงว่าอ้าวกินแล้วกินเลยเร็วจริงๆร็อกคุงแพ้4ครั้งรวดเออว่าไงไม่รู้ทำไมถึงมาขู่ใส่กันโดยที่มีมัตสึโมโตะคุงอยู่ตรงกลางทำไมต้องตรงนี้ด้วยล่ะอ้าวสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่งลงสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งลงนั่งลงสวัสดีครับเด็กดีน้องหมาชื่ออะไรครับเออชื่อบารอนบารอนตัวผู้เหรอครับใช่ค่ะถูกบารอนทำอะไรแปลกๆได้บ้างไหมครับชอบล้มกลิ้งล้มกลิ้งเลยเหรอฮะตอนนี้จะล้มกลิ้งได้ไหมครับจากนั่งลงก่อนล้มกลิ้งล้มกลิ้งเดี๋ยวล้มกลิ้งก่อนต้องมีการช่วยเล็กน้อยสุดยอดกลางถนนก็ล้มกลิ้งได้แหมหน้าตาน่ารักจังเลยนะครับมาซื้อมาโต้คุงขอลองบ้างกลิ้งกลิ้งกลิ้งล้มกลิ้งล้มกลิ้งเออดีล้มกลิ้งใครบอกก็ได้เนาะใครบอกบอลก็ล้มกลิ้งได้
โอ้ค่ะไม่เป็นไรนะครับตัวใหญ่จังเลยนะครับสวัสดีครับตัวใหม่เหรอคะใช่ครับโอ้เพราะคุมเป็นพี่น้องของไดซึเกะครับอ๋อค่ะสมกับเป็นสถานที่เดินเล่นสุดฮิตมีสุนัขพันธุ์ต่างๆเต็มไปหมดเลยสวนสาธารณะแห่งนี้แห้งแล้งเหลือเกินน่าจะมีสเต็กสักจานนึงนะこんにちは。こんにちは。西の国から。แล้วหลังจากนั้นทั้งสองก็เดินทางไปยังเขตไทโชเมืองโอซาก้าซึ่งเป็นบ้านเกิดของมัตสึโมโตะคุงครับที่เราจะไปพูดแล้วก็อายนะเป็นบ้านเกิดฉันเองแหละเขตไทโชไปเดินตลาดกันหน่อยไหมล่ะตอนเด็กๆนะฉันมาเที่ยวเล่นแถวนี้บ่อยมากๆเลยสถานที่แรกที่เดินทางไปก็คือตลาดซันคัตฮิราโอะตลาดที่เด็กน้อยมาซึมาโต้มาเที่ยวเล่นตั้งแต่จำความได้ร้านนี้เลยนี่ตอนเด็กๆนะชอบมายืนหน้าร้านแล้วก็อยากกินซะทุกอย่างเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยจริงๆนะครับเนี่ยค่ะอุ้ยต้องขอโทษนะครับมาท่องเที่ยวโอซาก้าก็พอดีแวะมาหาครับครับมาเที่ยวตลาดหน่อยครับนี่ร็อกคุงพี่น้องของไดซึเกะครับอ๋อเหรอว่าไงลูกเหรอร้านขนมญี่ปุ่นที่มัตสึโมโตะคุงชอบมาตั้งแต่เด็กท่าทางสบายดีนะครับสบายอะไรกันโอ้ไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆครับนะยังดูสาวตลอดตัวไปหมดแล้วกันจริงเหรอครับจริงมั้งคืออยากกินขนมอยากกินลูกอมเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยครับลูกอมร้านขนมที่เด็กชายมัตสึโมโตะมาเที่ยวเล่นจนเติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มน้อยโอ้ไม่ได้เห็นตั้งนานแล้วอ่ะโมนากะอันนี้เลยเออนี่โตมากับโมนากะแบบนี้เลยจำได้ใช่ไหมไอศครีมโมนากะที่มัตสึโมโตะคุงกินเป็นประจำถึงชื่อจะเปลี่ยนไปแต่ว่าด้านในยังคงเหมือนเดิมแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างเอาทานเลยนะครับจ้ะเอาเลยว่าง่ายๆนะเด็กดีนะโอ้ใช่เลยใช่เลยอร่อยมากรสชาติไม่เปลี่ยนเลยกินตามสบายนะทั้งหมาทั้งคนขอบคุณมากนะครับตากล้องด้วยก็ได้นะเดี๋ยวเขาไปแบ่งกันเองครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาไปแบ่งกันเองครับคนกันเองเติบโตมาในตลาดที่ทุกคนเป็นมิตรกันมากว่าหลังจะมาใหม่นะครับครับแวะมาเที่ยวใหม่ขอบคุณมากเลยนะครับยังจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะปีหน้ามาคุณป้าแข็งแรงขนาดนี้นะอยู่แน่นอนขอบคุณครับเดินเล่นไปตามตลาดที่คุ้นเคยกันต่อไปไหน นั่นเห็นสุนัขจากหน้าต่างบนตึกสูงสวัสดีครับไม่พบกันนานเลยนะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่คอยช่วยเหลือนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้น่ารักจังเลยค่ะเอ้าเลี้ยงสุนัขด้วยเหรอครับเลี้ยงค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้เอาลงมานะคะอ๋อเหรอแต่ก่อนก็เลี้ยงอย่างนั้นเหรออ๋อเปล่าค่ะพอลูกคนสุดท้ายขึ้นป.4ก็เลยเลี้ยงเป็นตัวแรกลูกชายขอเลี้ยงนะคะอ๋ออย่างนั้นเหรอครับโอ้เดินอ้อมไปหลังร้านเพื่อมาเจอน้องหมาเจอแล้วโดริคุงพันโกลเด้นรีทรีเวอร์ไม่ต้องเห่านะไม่ต้องเห่าโอ้ไม่ต้องเห่าจ้าโอ้โดรี่โดรี่มาที่เดวมาเออกลัวเหรอฮะกลัวเหรอโดรี่ใช่ค่ะโดรี่มานี่มาเออกลัวเหรอเร็วมาเร็วไม่ต้องกลัวเออมาโอ้โหกรูดกรูดมานี่มานี่มานี่มาเออมาไม่ต้องกลัว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 นะนำไปเพื่อนกันมาหลังให้ละขี้กลัวนะคะโอ้ขี้กลัวเหรอครับเมื่อดมกลิ่นเต็มที่แล้วโดรี่ก็เริ่มสบายใจขึ้นได้บ้างดมให้ดีดูทุกสัปดาห์เลยนะเนี่ยไปเที่ยวมาทุกเขตเลยใช่ไหมเนี่ยฮะเท่าที่ดูเนี่ยไปหลายที่เลยใช่ค่ะดูทุกสัปดาห์เลยขอบคุณมากเลยครับที่ดูครับขอบคุณมากพยายามเข้านะคะรักษาสุขภาพด้วยครับโอ้โหดังนะเนี่ยเป็นไอดอลประจำตลาดเลยนะดังสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้น้องหมามาแล้วสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับติดกล้องด้วยโอ้กลัวน้องหมาตัวใหญ่หรือเปล่าเอ่ยไม่กลัวค่ะครับแล้วชื่อน้องอะไรครับโมกะค่ะโมกะตัวเมียเหรอครับ
มงกาคุงทำท่าขอขนมเก่งมากต้องขอดูสักหน่อยแล้วถ้าให้ของกินนี่จะทำไหมโมกะโมกะยกมือยกมือขอขอหน่อยขอหน่อยเร็วเร็วยกมือยกมือขอหน่อยเร็วยกมือยกมือสิทำแล้ว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 รวยใหญ่เลยวันนี้วันนี้วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอโทษทีนะครับที่รบกวนนะครับครับครับมีอยู่ร้านหนึ่งที่มาซึมโต้คุงอยากจะไปมากคุณป้าจะอยู่หรือเปล่านะไม่ได้บอกเอาไว้ก่อนด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าฮิเดกิครับโอ้โหมาท่องเที่ยวที่โอซาก้าแล้วก็อยากจะกินของอร่อยอร่อยก็ต้องร้านคุณป้าเท่านั้นเลยครับขอบคุณที่ยังนึกถึงนะครับคือว่าแค่ตรงนี้นี่ก็ได้ไงฮะได้แล้วเหรอฮะแหมคืออย่างนี้นะเสียไปแล้วล่ะไอ้น้องหมาตัวนั้นเนี่ยนะจะบอกให้ชื่ออะไรนะไดสุเกะคุงใช่ไหมร้านโอคุโนมิยากิมิรุคุที่มากินกันทั้งครอบครัวเป็นประจำในร้านมีรูปถ่ายของมาซึโมโตะคุงติดอยู่ด้วยเอ๊ะตัวนี้ชื่ออะไรนะคะอ๋อร็อกคุงครับร็อกคุงเหรอคะร็อกครับโอ้สุดยอดดำปี๋จนมองไม่เห็นเลย แลบลิ้นละใช่แลบลิ้นให้ดูไงโอโคโนมิยากิที่มาซึโมโตะบอกว่าอร่อยที่สุดในโอซาก้าเคล็ดลับความอร่อยก็คือไบโอบะเพียงใส่ลงไปก็จะได้ความสดชื่นนอกจากนี้เมื่อใส่โมจิหั่นเป็นลูกเต๋าก็ยังได้ความเหนียวนุ่มเป็นของชูรสได้เป็นอย่างดีอีกด้วยไม่ต้องกดให้แบนปล่อยให้อากาศแทรกซึมเข้าไปถึงเนื้อในสุดท้ายก็ราดด้วยซอสสูตรพิเศษแล้วก็มายองเนสเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยโมจิเหนียวๆกลิ่นไบโอบะกลิ่นซอสสุดยอดเลยจริงๆอ่ะทานเลยนะครับอร่อยมากไม่ค่อยเห็นร้านไหนใส่ไบโอบะเลยนะครับคุณป้าโอ้สูตรฉันเองนะเป็นไงได้กลิ่นหอมสดชื่นดีไหมล่ะกินเข้าไปอย่างนั้นน่ะใช่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเลยล่ะครับไม่เบื่อแต่ของฉันอ่ะแล้วของผมล่ะเตรียมไว้ให้แล้วล่ะมีแค่กะหล่ำปลีแล้วก็เนื้อหมูเมนูร็อกสเปเชียลนี่สุดยอดสุดยอดเลยนะร็อกกินดีๆแล้วเราอ่ะโอ้กระดิกหางใหญ่เลยแต่หางเล็กกว่ามาซาโอะเนาะกินได้กินกินเร็วจริงๆเลยอร่อยไหมได้เคี้ยวมาไหมเราอ่ะฮะฮะเป็นไงทอดตรงเลยเหรอเราอร่อยมากเลยไม่น่าล่ะมาซึโมโตะคงถึงชอบมากจริงๆเลยไม่กลับมาพบกับรสชาติที่คุ้นเคยและคนที่คุ้นเคยอีกครั้งออเดินไปตามบ้านเกิดต่อไปอีกครั้งไม่ได้มาตั้งนานมาถึงที่นี่แล้วมีคนๆนึงที่อยากจะแนะนำให้ร็อกได้รู้จักเลยนะเดี๋ยวก่อนดิแม่มาแล้วนั่นผิดจังหวะตลอดอ่ะกลับมาแล้วล่ะครับอ้าวมาแล้วเหรอซื้อปลาสาคูครับตัวนี้ชื่อร็อกครับร็อกเหรอใช่ครับตั้งใจจะทำให้แม่ตกใจแต่แอบกลับแม่จริงๆเลยน่าจะบอกกันก่อนนะว่าไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรหรอกครับอายนะเนี่ยครับนี่ร็อกคุงโอ้ตัวใหญ่สินะได้พบกับคุณแม่อีกครั้งก่อนจะกลับบ้านกับมาซึโมโตะด้วยกันได้ใบปิดหนังมาด้วยครับดูมาแล้วดูแล้วเหรอสนุกมากเหรอครับขอบคุณมากเลยครับขอโทษนะบ้านเล็กไปหน่อยอ่ะขอโทษนะคะคุณแม่ครับนั่งที่โต๊ะโทรคัสึอย่างนี้เหมือนกับคู่รักกันเลยเวลาเห็นลูกชายในทีวีครับแม่ในทีวีเหรอก็ทำเป็นถือดีเรียกหมาว่าแกทำไมไม่เรียกดีๆก็เหมือนเพื่อนกันไงวันหลังจะเรียกให้ดีกว่านี้ครับแม่ครับนะแล้วก็เรียกชื่อเขาบ้างสิน่าจะเรียกชื่อเขาบ้างนั่นน่ะสิเนาะวันหลังเรียกชื่อเขาเยอะๆนะมาบ้านถูกดุเลยแม่แล้วเรื่องราวตอนเริ่มรายการโปรจิธรรมะใหม่ๆอยู่ๆก็บอกว่าจะไปโตเกียวฉันก็ยังงงๆแต่คิดว่าปล่อยไปเถอะเดี๋ยวก็กลับมาเองนั่นแหละเดี๋ยวก็กลับเหรอฮะใช่
อยากจะให้เขาทำอย่างที่ชอบที่ผ่านมาก็เป็นแบบนั้นตลอดเงินที่ฉันทำงานก็ต้องส่งให้เขาโอ้ยน่าอายมากต้องขอโทษจริงๆครับเออแต่ว่าหลังจากนั้น1ปีก็เริ่มทำโปรเจกต์ธรรมะตอนอายุ26แล้วครับนั่นสินะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะพอค่าใช้จ่ายเขาหรือเปล่าไม่บอกอะไรเลยด้วยค่ะเราไม่รู้ก็เลยส่งให้เขาฉันกลัวว่าเขาจะไม่มีอะไรกินประมาณกี่ปีนะกี่ปี5ปีใช่ไหมก็ตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์ธรรมะเลยเหรอครับใช่ฉันไม่รู้ก็เลยส่งให้เขาทุกเดือนแหมขนาดนั้นเลยเหรอโอเคตอนเริ่มตอนนั้นเลยคิดไปถึงกันนะจะเป็นหนี้ขนาดนี้อ่ะนี่คือการเดินทางเพื่อใช้หนี้ทั้งหมดความจริงที่ทางทีมงานไม่เคยรู้มาก่อนเลยตอนนั้นอยากกินด้วยเหรอคุณพ่อมาซาโอที่อยู่บนสวรรค์รู้เรื่องหรือเปล่าเหรอมาซึมาโต้คุงบอกลาคุณแม่เพราะว่ากลัวว่าจะถูกแฉไปมากกว่านี้มานี่เมื่อเริ่มมืดก็เดินทางไปยังที่พักในวันนี้โอซาก้ามีโรงแรมที่เข้าพักพร้อมกับสุนัขค่อนข้างจะน้อยแต่โรงแรมโฮเทลสเตทแห่งนี้สามารถเข้าพักพร้อมกับสุนัขได้โอ้เป็นสแตนดาร์ดพุดเดิ้ลโอสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเท่สุดๆไปเลยโอ้นั่นโดเบอร์แมนโอ้โดเบอร์แมนก็มาสวัสดีครับสุนัขประจำโรงแรมทุกตัวเลยเหรอครับโอ้สุดยอดฮะชื่ออะไรกันบ้างครับเริ่มจากตัวที่อุ้มก่อนเลยตัวนี้ชื่อดีโน่ดีโน่แล้วตัวนี้ล่ะครับตัวนี้ชื่อคาริตะคาริตะนะครับคาริตะตอนนี้อายุ8ปีแล้วโอ้เหรอฮะแล้วตัวต่อไปครับโดเบอร์แมนชื่อพัตราโอ้พัตราค่ะตัวเมียนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ9ปีค่ะแข่งขันความอดทนกับสุนัขประจำโรงแรมทั้ง3ตัวร็อกคุงจะชนะเป็นครั้งแรกได้หรือไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวให้สัญญาณเริ่มแข่งเลยนะครับงั้นเตรียมตัวแล้วก็เริ่มไปแล้วกินแล้วใช่โยเอาดีกว่ากินครับโอ้ยกินกันใหญ่ตัวที่อดทนไม่ไหวเลยก็คือโดเบอร์แมนพัทราจังเมื่อเห็นแบบนั้นคาริตะพันสแตนดาร์ดพุดเดิ้ลก็เลยเอาบ้างและนอกจากนี้ยังขโมยกินขนมของร็อกคุงไปอีกด้วยโอ้ยแพ้แล้วพัตราแพ้แล้วอายเลยครับเออถูกคาริตะแย่งกินแบบนี้นี่โอ้ยอายทำเป็นม้วนต้วนไปแหมร็อกคุงชนะไปโดยปริยายไม่มีอะไรให้กินด้วยและด้วยเหตุนี้ร็อกคุงชนะเป็นครั้งแรกการเดินทางท่องเที่ยวในวันนี้จบลงแล้วแต่การเดินทางในโอซาก้าของร็อกคุงยังมีต่อในครั้งหน้าขอบคุณเพื่อนๆทุกตัวที่ได้เจอกันวันนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับช่วงหน้าการใช้ชีวิตร่วมกับสุนัขเดินทางรุ่นที่3และมาซึโมโตะคุงเริ่มต้นขึ้นแล้วออกเดินทางไปด้วยกันไหมล่ะเอาไหมชิโร่คุงคือสุนัขเดินทางรุ่นที่3ที่ได้รับเลือกจากลูกสุนัขทั้ง5ตอนที่มาซึโมโตะคุงเดินทางไปที่อากิตะวันนี้ครับผมจะมารับชิโร่คุงครับครับอยู่ไปอยู่ด้วยกันเลยครับและแล้วมาแล้วครับตัวใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วเห็นไหมตัวใหญ่มากครับใช่ตัวใหญ่ขึ้นมากเมื่อ1เดือนก่อนชิโร่คุงเป็นลูกหมาแสนจะน่ารักแต่ตอนนี้กลายเป็นหนุ่มน้อยไปซะแล้วโอ้ร่าเริงจริงๆครับใช่ครับโอ้ดีแล้วที่ร่าเริงแบบนี้ฮะโอ้เข้าหากล้องด้วยเออเป็นไงครับโอ้หน้าตาแบบนี้เนี่ยเหมือนมาซาโอเลยครับโอ้ครับถ้าตอนเกาหูนี่เหมือนกันเลยครับโอ้น่ารักมากๆครับโอ้มาดูปฏิกิริยาต่อลูกบอลที่มาซาโอและไดซุเกะคุงชอบมากๆปฏิกิริยาตามที่เห็นลูกบอลครั้งแรกเมื่อ1เดือนครึ่งที่ผ่านมาไปแล้วแต่ว่าเออช้ามากเออช้าอะไรอ่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลัวเหรอฮะกลัวเหรอกลัวลูกบอลจะต้องให้มาซึโมโตะคุงช่วยแต่ในวันนี้เอานะ
อ่ะไปเลยโอ้ไปโอ้เก่งมากเอากลับมาเอากลับมากลับมาเอากลับมาเอากลับมาเออเอากลับมาเออชิโร่เอามานี่เก่งมากเก่งมากโอ้เอากลับมาคืนเก่งมากอ่ะลองดูอีกครั้งนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยมานี่มานี่เอากลับมาเอากลับมาเออเก่งมากชิโร่เอามานี่เอามานี่เก่งมากชิโร่เก่งมากเออเออเก่งมากเก่งมากเอามาคืนด้วยเก่งมากเก่งมากเลยโอ้สุดยอดอ่ะเอากลับมาคืนได้ด้วยนะครับเนาะและเล่นลูกบอลเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้โอ้น่ารักจังเลยนะขอบคุณมากขอบคุณมากชิโร่คุงชอบมาซึโมโต้คุงมากเลยนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นแล้วครับครับครับผมกับชิโร่คุงอ๋อครับจะเดินทางไปด้วยกันอย่างสนุกสนานขอความกรุณาด้วยนะครับด้วยความยินดีครับผมจะคอยชมทางโทรทัศน์นะครับพยายามเข้านะครับนะครับขอให้โชคดีนะครับขอบคุณมากครับบาย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 ลูกชายหน่อยขอบคุณนะมารุโกะนะเป็นเด็กดีด้วยล่ะดูแลอย่างดีเลยไม่ต้องเป็นห่วงนะขอความกรุณาช่วยดูแลด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับไปก่อนนะครับครับครับดูแลด้วยนะครับไปก่อนนะครับเจอกันนะครับบายบายครับเจอกันนะชิโร่คุณแม่มารุโกะคอยดูลูกชายตอนเป็นสุนัขเดินทางได้เลยหลังจากนั้นทั้งสองเดินทางไปโตเกียวถึงจะเป็นครั้งแรกที่อยู่ห่างจากแม่แต่สีหน้าแบบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาและแล้วครับจากนี้ไปที่นี่คือบ้านของชิโร่คุงนี่เชิญครับเชิญครับเชิญเข้าไปเลยเต็มที่เลยสำรวจให้เต็มที่เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยนี่เข้าไปเลย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 ยังไงล่ะมานั่งข้างๆเลยเหรออ่ะโอเคโอเคมา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 โอ้ดื่มน้ำเลยคอแห้งเหรอบ้านของชิโร่นะอ่ะเข้าไปดูเข้าไปดูเออสำรวจแล้วอ้าวออกมาเร็วจริงๆเลยปวดฉี่ปวดฉี่เหรอหรือว่าดื่มน้ำอีกดื่มน้ำอีกคอแห้งเลยสิไปปวดฉี่เหรอไปปวดฉี่ฉี่ก่อนฉี่ก่อนโอ้เก่ง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 มากเก่งมากโอ้อะไรเนี่ยจำได้แล้วเหรอฉี่เป็นที่เป็นทางด้วยเก่งจริงๆเก่งจริงๆเก่งมากๆทำไมทำได้เนี่ยโอ้เก่งจริงๆเลยนะเนี่ยหลังจากนั้นมาซึโมโต้คุงก็เริ่มตั้งชื่อให้ว่าชิโร่คุงเริ่มจากเขียนชื่อมาซาโอะคุงสุนัขเดินทางตัวแรกเพื่อสร้างสรรค์จินตนาการหลังจากนั้นก็ตามด้วยชื่อไดซุเกะคุงและในตอนนั้นเองอะไรขยับอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงชิโร่คุงเดี๋ยวอย่าดึงไปทางนั้นชิโร่โอ้ห้ามดึงเลยห้ามดึงห้ามดึงโอ้ไม่ได้ชิโร่ห้ามดึงเลยไม่ได้เอ้ยเขียนไม่ได้เลยงี้โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอย่าดึงอย่าดึงอย่าเพิ่งโอ้ยหมดกันเลยอย่างงี้นี่วายโอมาซาโอไดซึเกะเอาไงดีอ่ะอยากได้ชื่อจากของทั้งสองตัวเลยเอาไงดีนะชิโร่คุงเอาฟังหรือเปล่าเนี่ยไดซึเกะได้คำว่าไดมาจากคุณแม่ไดแอนไม่ฟังเลยนะเราอ่ะนั่นเนื่องจากตั้งชื่ออย่างสงบไม่ได้นั่นเองพอเข้าไปแล้วเป็นเด็กดีเลยนะเออมาซึโมโต้คุงยังคงคิดชื่อต่อไปแม้จะได้ยินเสียงเรียกให้เล่นด้วยและในตอนนี้เองเออได้แล้วคิดได้แล้วคิดออกแล้วชิโร่คุงสุดยอดเลยอันนี้ดิชื่อของสุนัขเดินทางรุ่นที่3นั้นก็คือชื่อของนายก็คือแอนแอนวันเดอร์กับเรื่องราวแห่งความประทับใจครอบครัวที่สุนัขหายไปจากเหตุการณ์สึนามิแผ่นดินไหวครั้งใหญ่พอเปิดหน้าต่างก็นึกว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นค่ะสุนัขตัวนั้นมีอีกครอบครัวหนึ่งรับไปดูแลคิดว่าต้องได้เจอกันอีกนะครับทำให้เกิดเรื่องราวแห่งความรักของสุนัขและสองครอบครัวขอโทษนะขอโทษขอโทษด้วยขอโทษพบกับการจัด
อันดับความสามารถแสนน่ารักพบกับลูกนาคทะเลเป็นครั้งแรกการเดินทางของจัทโร่กับคุณโชเอเพื่อตามหาสัตว์เลี้ยงสุดหล่อว้าวนึกว่าจะถูกกัดพร้อมกัน2ตัวเลยนะเนี่ยทุ่มตรงคืนนี้ห้ามพลาดชื่อของนายก็คือแอนนมาซาฮารุคุงครับคำว่ามาซานะมาจากชื่อของมาซาโอคุงส่วนฮารุมาจากฤดูใบไม้ผลิที่ผมกับชิโร่คุงได้พบกันเป็นครั้งแรกจึงได้รวมชื่อกันเป็นมาซาฮารุคุงเอาละครับและนี่คือชื่อนี้อ้าวเริ่มทำลายคอกแข็งแรงจริงๆอ้าวไม่ต้องพังคอกไม่ต้องเลยโอ้ด้วยเหตุนี้ชื่อของสุนัขเดินทางรุ่นที่3ก็คือมาซาฮารุคุงวันที่23มิถุนาภาพยนตร์เรื่องเลิฟมาซาโอะกับอิคุจะออกฉายพร้อมกันทั่วประเทศรายการโปจิธรรมะจะออกวางจำหน่ายสเปเชียล DVD ที่เต็มไปด้วยภาพของมาซาโอะสุนัขเดินทางรุ่นที่1ไดซุเกะคุงที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามและมาซาฮารุคุงลูกสุนัขเดินทางรุ่นที่3เปิดจองเดือนพฤษภาคมที่ร้านลอสันแล้วดูรายละเอียดได้ที่โฮมเพจรายการนะคะและครั้งหน้าจะเป็นการเดินทางที่อาชิยะและโอซาก้าร็อกคุงจ้องคุชิกะสึของดีเมืองโอซาก้าตาไม่กระพริบอยากกินเหรอแต่จิ้มซอสแบบนี้กินไม่ได้นะย่านที่พักสุดหรูของเมืองอาชิยะสุนัขที่อาศัยอยู่ในคฤหาสน์มีห้องนอนเป็นของตัวเองด้วยพบกับมือโปรที่ทำให้ผ่อนคลายได้โอ้ยสุดยอดเลยอ่ะสงบลงไปเลยอ่ะ